มาดูความคืบหน้านะคะในคดีฆ่าป้าบัวผันกันต่อนะคะวันนี้เนี่ยตำรวจภูธรภาค2ได้ออกเอกสารเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็คือคลิปเสียงนะคะคลิปเสียงตำรวจสอพออรัญญประเทศค่ะที่บังคับลุงเปียกให้รับสารภาพว่าฆ่าป้าบัวผันซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็มีตำรวจ2หน่ายที่เข้าข่ายกระทําผิดทางวินัยนะคะและห่งในนั้นกระทําผิดอาญามาตรา157ด้วยค่ะ ตำรวจภูทรภาค2อออกเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีคลิปเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอพออรัญญประเทศนะคะที่มีการบังคับขู่เข็นให้ในายปัญญาคงแสนคำหรือว่าลุงเปียกรับสรารภาพในคดีฆาตกรรมป้าบัวพันธซึ่งตำรวจภูธรภาค2ก็มีคำสั่งค่ะลงวันที่17มกราคมแต่งตั้งพลตำรวจตรีฉัดชัยสุรเชษพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสอง ให้เป็นประธานกรรมการมีกำหนดให้เสร็จสิ้นใน3วันขณะนี้เนี่ยในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วพบว่ามีข้าราชการตำรวจสอพออรัญญประเทศ2หนายนะคะที่เข้าขายกระทำผิดวินัยตำรวจและมีเพียงหน่ายที่กระทำผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 ส่วนความผิดตามพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอค่ะที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้ทั้งนี้ตำรวจภูธรภาค2นะคะจะส่งสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้พนักง,งานสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดสะแก้วสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป และหากพบว่ามีการกระทําผิดตามพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทําให้บุคคลสูญหายหรือว่ากฎหมายอื่นใดก็จะแจ้งกล่าวโทษด,ดําเนินคดีกับตํารวจผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาดค่ะโดยตำรวจภูทรภาคสองยืนยันค่ะว่าในคดีดังกล่าวจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะและขอให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจในการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาคสองที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ก็ได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องค่ะก่อนมีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อสื่อมวลชนที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วด้วยนะคะ